เจาะลึก25กลยุทธ์รู้ใจคน t w e ways to win with people ไม่มีความปิติใดในชีวิตยิ่งใหญ่ไปกว่าการเห็นผู้อื่นเจริญก้าวหน้าเติบโตและก้าวไปถึงขีดความสามารถสูงสุดของตนหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณเป็นส่วนหนึ่งของการทำสิ่งนั้นให้บังเกิดแก่บุคคลทั้งหลายในชีวิตคุณจอห์นแม็กซ์เวลล์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำของอเมริกา นักบรรยายและนักเขียนผู้มีผลงานมากมายร่วมกับดรเลสแพ r รรัตผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนามนุษยสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเซยทลแปซิฟิกครับนักพูดเก่งกาจที่หาตัวจับยากและนักจัดรายการวิทยุนำเสนอทักษะการเอาชนะใจผู้คน25คอซึ่งเป็นทักษะเฉพาะด้านของการทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ทักษะเหล่านี้ยังสามารถฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ภายในระยะเวลาอันสั้นทักษะการเอาชนะใจผู้คนแต่ละข้อนำเสนอผ่านประสบการณ์และเหตุการณ์ที่หลากหลายของผู้เขียนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเสริมด้วยหัวข้อช่วงเวลาให้คำแนะนำสไตล์แม็กซ์เวลและการสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการนำทักษะแต่ละข้อไปปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมาจึงช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินและที่สําคัญที่สุดคือช่วยให้ผู้อ่านนำทักษะอันเป็นประโยชน์เหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเคล็ดลับทั้ง25ข้อนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ช่วยให้คุณเป็นบุคคลที่น่าคบหาทำให้เป็นผู้จุดประกายความสุขทุกแห่งที่ไปเยือน ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆผู้ต้องการทักษะเหล่านี้สามารถไขว่คว้าได้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับใครก็ตามที่ต้องการเอาชนะใจผู้คนครับข้อที่หนึ่งเริ่มต้นที่ตัวคุณเองสัมพันธภาพของคุณจะมั่นคงเช่นเดียวกับตัวคุณนั่นเป็นคําพูดของเนลคลาลวอเรนจงลืมสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจตั้งคําถามว่าจะเพิ่มคุณค่าของเราได้อย่างไร เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นแทนที่จะให้ประโยชน์เฉพาะตัวเราเองจงทำสิ่งต่อไปนี้เขียนรายง,งานสิ่งที่คุณสามารถพัฒนาตนเองได้เช่นอุปนิสัยแย่ๆที่ต้องแก้ไขพร้อมขั้นตอนการแก้ไขดังกล่าวที่ชัดเจนจำไว้ว่าสัมพันธภาพของคุณจะมั่นคงเช่นเดียวกับตัวคุณข้อที่2ใช้กฎ30วินาทีผู้ที่รอคอยจะทำดีหลายๆอย่างพร้อมกัน ย่อมไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นเป็นคำพูดของแซมมวลจอห์นสันจงลืมการหาทางทําให้ตนเองดูดีแต่จงหาทางทําให้คนอื่นดูดีแทนตั้งคำถามว่ามีอะไรดีๆที่ให้กำลังใจซึ่งพอจะพูดให้แต่ละคนที่เราพบในวันนี้ได้บ้างจงทําสิ่งต่อไปนี้ปฏิบัติต่อทุกคนที่คุณพบด้วยการให้ความเอาใจใส่สนับสนุนและชื่นชม จำไว้ว่าช่วง30วินาเทียแรกของการสนทนาให้พูดสิ่งที่ให้กำลังใจข้อที่3ให้ผู้อื่นรู้ว่าคุณต้องการเขาการให้เกียรติอันสูงสุดที่ผมได้รับอยู่ที่เวลามีใครถามว่าผมคิดอย่างไรแล้วตั้งใจฟังคำตอบจากผมเฮนรีเดวิดเทอร์ไรจงลืมทัศนคติยิ่งทรนงที่ทำให้พิสูจน์ว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อื่นตั้งคำถามว่า มีใครบางคนที่ช่วยเราทํางานนี้ได้ดีกว่าที่เราทําเพียงคนเดียวมีใครบ้างที่กำลังรอเราเข้าไปขอให้มาร่วมทําสิ่งที่เรากำลังทําอยู่จงทําสิ่งต่อไปนี้ขอความช่วยเหลือหรือความคิดเห็นจากผู้อื่นอย่างจริงใจและตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดจำไว้ว่าผู้ที่เอาชนะใจคนอื่นจะทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งต่างๆไม่ใช่เป็นเพียงตัวประกอบ ข้อที่สสร้างความทรงจําและระลึกถึงอยู่เสมอความทรงจําเป็นขุมทรัพย์และเป็นผู้เก็บรักษาสรรพ,พสิ่งทั้งหลายซิเซโรจงลืมพยายามใช้เวลาที่มีน้อยอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างความทรงจําหากไม่พร้อมจะใช้เวลานานๆสร้างความทรงจําตั้งคําถามว่ามีความทรงจําใดที่เราพอจะสร้างขึ้นร่วมกับผู้อื่นในชีวิตและต้องการระลึกถึงร่วมกันบ้างจงทําสิ่งต่อไปนี้วางแผนสร้างประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อระลึกถึงความสำเร็จหรือถึงเหตุการณ์สำคัญที่ผู้คนจะพูดถึงต่อไปอีกหลายปีนับจากนี้และอย่าลืมของทะลึกสํสำหรับงานนั้นๆด้วยจำไว้ว่าเราไม่ควรรอคอยให้ความทรงจำเกิดขึ้นกับเราเราต้องสร้างความทรงจำขึ้นมาเองข้อที่5ชมเชยผู้คนต่อหน้าผู้อื่นจงประนามมิตรสหายของท่านในที่ลับตาแต่จงยกย่องพวกเขาอย่างเปิดเผยพุริสซรั จงลืมการกล่าวชมเชยเฉพาะเวลาที่คุณอยู่กับเขาเพียงสองคนแต่จงกล่าวคำยกย่องในที่สาธารณะทุกครั้งที่คุณมีโอกาสตั้งคำถามว่ามีใครที่เราพอจะทำให้เขาเป็นจุดสนใจต่อหน้าผู้อื่นได้บ้างจงทำสิ่งต่อไปนี้วันนี้จงชมเชยผู้คนรอบข้างต่อหน้าผู้อื่นจำไว้ว่าเมื่อคุณกล่าวชมเชยผู้อื่นในที่สาธารณะเท่ากับคุณมอบปีกให้เขาหรือเธอไปทำให้เขาเป็นเหมือนนกอินทรีครับ ข้อที่6สร้างกิตติศัพท์ให้ผู้อื่นการปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งตามที่เขาเป็นเช่นนั้นทําให้บุคคลนั้นด้อยค่าลงแต่การปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งประหนึ่งว่าเขายิ่งใหญ่ขึ้นตามศักยภาพที่เขามีอยู่เท่ากับคุณช่วยให้เขาเป็นเช่นนั้นเกิดเทจงลืมความล้มเหลวของบุคคลนั้นในอดีตแล้วให้ความสําคัญต่อศักยภาพของเขาหรือเธอในอนาคตตั้งคําถามว่าบุคคลน,นี้มีอะไรพิเศษเป็นเอกลักษณ์และดีเลิศบ้าง เราจะแสดงให้ผู้อื่นทราบได้อย่างไรจงทำสิ่งต่อไปนี้ยืนยันความเห็นที่คุณมีต่อบุคคลนั้นในแงด่ดีด้วยการปฏิบัติตามความเห็นนั้นหลายคนทำดีขึ้นกว่าที่ตัวเองคิดเนื่องจากคนอื่นเชื่อว่าเขาทำได้และบอกเขาอย่างนั้นข้อที่7กล่าวคำพูดที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมไม่มีผู้ใดมีความมั่งคั่งจนตนเองมั่นคงได้คำพูดเพียงสองคำสามคำ สามารถสั่นคลอนสิ่งนั้นลงได้และไม่มีหายนะครั้งใดที่ถ้อยคำอันเหมาะสมไม่สามารถเยียวยาได้ราบวอโดเอเมอร์สันจงลืมเรื่องที่คุณอยากพูดจงให้ความสำคัญกับเรื่องที่ผู้อื่นต้องการฟังตั้งคำถามว่าเราอยากได้ยินคำพูดแบบไหนหากตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับเขาจงทำสิ่งต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงวันวันหนึ่งของผู้อื่น หรืออาจาจะลองเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาเสียด้วยการกล่าวคำพูดที่เหมาะสมจงทําสิ่งต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงวันวันหนึ่งของผู้คนหรืออาจาจะลองเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาเสียด้วยการกล่าวคำพูดที่เหมาะสมออกมาจากหัวใจในเวลาที่เหมาะสมจําไว้ว่าถ้อยคําที่กล่าวในสถาน,านการณ์ที่เหมาะสมเปรียบเสมือนผลแอปเปลิลที่สุกทันเวลาข้อที่8ส่งเสริมความใฝ่ฝันของผู้อื่นจงอยู่ห่างไกลบุคคลผู้พยายามปรามาชความมุ่งหวังของคุณ ผู้ตำต้อยมักทำเช่นนั้นเสมอแต่ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณก็ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันมาร์กทเวนจงลืมการวิพากษ์วิจารณ์ความใฝ่ฝันผู้อื่นแต่จงสนับสนุนวิสัยทัศน์อันสูงส่งและสนับสนุนการทำความใฝ่ฝันของเขาให้เป็นจริงตั้งคำถามว่าวันนี้มีใครที่เราจะส่งเสริมให้เขาบรรลุความใฝ่ฝันของเขาได้บ้างจงทำสิ่งต่อไปนี้ หยิบยื่นความช่วยเหลือซึ่งช่วยเขาทําความใฝ่ายฝันให้เป็นจริงได้ง่ายยิ่งขึ้นจําไว้ว่าเมื่อใครบอกเล่าความฝ่ายฝันของเขาให้คุณทราบสิ่งนั้นก็คือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของบุคคลนั้นข้อที่9ยกความดีความชอบให้ผู้อื่นหากพวกเราแต่ละคนสารภาพความปรารถนาอันซ่อนเร้นที่สุดซึ่งคอยกระตุ้นทั้งความตั้งใจและการกระทําทุกอย่างของเราออกมาเราจะพูดว่า ข้าพเจ้าต้องการยกย่อง e อ c มซีโแนจงลืมอัตราของคุณแล้วให้ความสำคัญต่อบุคคลรอบตัวคุณและให้ความสำคัญกับความดีความชอบซึ่งเขาสมควรได้รับตั้งคำถามว่าใครที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าที่เราทำเองเพียงลำพังจงทำสิ่งต่อไปนี้ยกความดีความชอบให้คนอื่นๆรับรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับความอุตสาหะซึ่งประสบความสำเร็จจำไว้ว่า หากพวกเราแต่ละคนสามารถสารภาพความปรารถนาอันซ่อนเร้นที่สุดเราจะพูดว่าข้าพาเจ้าต้องการได้รับการยกย่องข้อที่10มอบสิ่งที่ดีที่สุดของคุณผมทําดีที่สุดเท่าที่รู้ดีที่สุดเท่าที่ผมสามารถทําได้และผมตั้งใจจะทําเช่นนี้ต่อไปตลอดกาลแต่บรามลินคอนจงลืมการทําให้เท่ากับความคาดหวังเพื่อให้ผ่านพ้นไปเท่านั้นแต่จงให้ความสําคัญต่อการให้ความพยายามสูงสุดตั้งคําถามว่า มีอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือบางคนที่เขาไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้บ้างจงทำสิ่งต่อไปนี้สมัครใจทำสิ่งต่างๆให้เกินความคาดหวังของผู้อื่นจำไว้ว่าทุกคนล้วนชื่นชมบุคคลที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้ข้อ11บอกความลับให้บางคนล่วงรู้ยอมไม่ปกปิดความลับของคุณต่อมิตรสหายหรือไม่ก็สมควรแล้วที่ต้องสูญเสียเข้าไปสุภาพสิท์โปรโตเกตจงลืมการเก็บงำข้อมูลต่างๆเอาไว้กับคุณเองตั้งคำถามว่า เราจะได้รับประโยชน์จากใครมากที่สุดหากเราให้เขารู้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างจงทำสิ่งต่อไปนี้หาใครสักคนมารับรู้ความลับในวันนี้จำไว้ว่าการบอกความลับให้บางคนรู้จะช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจที่เขามีต่อตนเองให้มากขึ้นอย่างแน่นอนข้อ12มองถึงเจตนาดีการทำผิดพลาดเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่การให้อภัยกลับไม่ใช่นโยบายการทำงานของบริษัทใดไม่ทราบว่าใครพูดเอาไว้ จงลืมความถูกต้องยุติธรรมแล้วให้ความสำคัญต่อคุณงามความดีและการให้อภัยแทนตั้งคำถามว่าเราจะรู้สึกอย่างไรและจะทำอย่างไรหากต้องอยู่ในสภาพเดียวกับบคุคคลผู้นี้จงทำสิ่งตอบไปนี้ปฏิบัติตามกฎทองคำจากพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ผู้อื่นตั้งใจจะทำให้ไม่ใช่มองสิ่งที่เขาทำซึ่งก็เหมือนกับที่คุณอยากให้พวกเขาคิดกับคุณแบบนั้น จำไว้ว่าหากเราไม่เชื่อว่าผู้อื่นมีสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขาแล้วเราไม่พยายามมองเข้าไปให้ถึงเจตนาดีในตัวเขาข้อ13นึกถึงตนเองให้น้อยลงผมไม่รู้ว่าโชคชะตาคุณจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทราบนั่นคือผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงในหมู่ของพวกคุณคือผู้ที่ค้นหาและค้นพบวิธีช่วยเหลือผู้อื่นอัลเบิร์ตชไวเซอร์ จงลืมการพยายามหาความสุขด้วยการให้ความสนใจต่อความต้องการของคุณเป็นอันดับแรกตั้งคำถามว่าทำอย่างไรให้เราลืมตัวเองและหันไปให้ความสำคัญต่อผู้อื่นบางจงทำสิ่งต่อไปนี้แยกความต้องการของคุณเอาไว้ต่างหากและทำบางสิ่งบางอย่างในวันนี้เพื่อช่วยให้นึกถึงตนเองให้น้อยลงจำไว้ว่าความสำเร็จของชีวิตเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการช่วยผู้อื่นทำสิ่งต่างๆข้อ 14. ช่วยผู้อื่นทำสิ่งที่เขาทำไม่ได้ คุณมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ไม่ได้จนกว่าจะช่วยเหลือบางคนทําในสิ่งที่เขาทําไม่ได้จอห์นบัญยันจงลืมการให้ความสําคัญกับการรับอะไรจากผู้อื่นแล้วหันมาให้ความสําคัญว่าคุณจะทําอะไรเพื่อผู้อื่นแทนตั้งคําถามว่ามีโอกาสมีความคิดหรือประสบการณ์ไหนที่เราพอจะมอบให้บางคนที่เขาไม่มีโอกาสได้สิ่งเหล่านี้เลยหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเราจงทําสิ่งต่อไปนี้ นึกถึงสิ่งต่างๆที่คุณอาจช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นพิเศษโดยการเขียนรายชื่อทักษะพิเศษเฉพาะตัวของคุณรวมไปถึงความสามารถและคนที่คุณรู้จักจำไว้ว่าเราทุกคนล้วนต้องการให้ผู้อื่นทำสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองข้อ 15. ใช้จิตใจคุณฟังเรื่องต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดของการสื่อสารคือการได้ยินสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาปีเตอร์ดรักเกอร์จงลืมการพยายามนำเสนอความคิดเห็นคุณออกไป เราตั้งใจทำความเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจบุคคลน,นี้ว่าเขากำลังรู้สึกและคิดอะไรอยู่ได้ดีขึ้นอย่างไรจงทำสิ่งต่อไปนี้ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยการขจัดสิ่งรบกวนสมาธิและให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้อื่นจำไว้ว่าวิธีที่ดีที่สุดของการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นคือการฟังผู้อื่นข้อที่ 16. ค้นหาคุญแจไขจิตใจของผู้อื่น โค้ชผู้วางแผนการเล่นบนกระดานดำมีให้เห็นอยู่ดาด,ดืดนโค้ชผู้ประสบความสำเร็จคือผู้ที่เข้าไปอยู่ในใจของผู้เล่นแล้วกระตุ้นจิตใจพวกเขาวินส์ลอมบารีจงลืมท่าทีของคุณเชื่อว่าทุกคนเป็นหรือควรจะเป็นเหมือนคุณตั้งคำถามว่าเรามองเห็นจุดบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่เราอยากเข้าใจจิตใจเขาแล้วหรือยัง พยายามอย่างมีเป้าหมายว่าจะค้นหาคุณจาไขาจิตใจของคนใกล้ชิดคุณให้พบจำไว้ว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่เข้าใจจิตใจทีมงานเขาข้อที่17เป็นบุคคลแรกผู้ให้ความช่วยเหลือหากประสจากคำว่ารักแล้วคำว่าช่วยเหลือจะเป็นคำที่แพร่ะที่สุดเบิร์ดวอนซูเนอร์จงลืมการนึกถึงแต่เพียงเรื่องต่างๆที่อยู่ในใจคุณและหันมานึกว่าคุณจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรตั้งคำถามว่า ผมจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไรบ้างครับจงทําสิ่งต่อไปนี้เป็นบุคคลแรกผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆจําไว้ว่าหากคุณช่วยเหลือผู้คนอย่างเพียงพอให้เขาได้สิ่งต่างๆตามต้องการคุณจะได้สิ่งต่างๆตามต้องการเช่นเดียวกันข้อ18เติมสิ่งที่มีคุณค่าให้ผู้คนจงอย่าพยายามเป็นผู้ประสบความสําเร็จแต่จงพยายามเป็นผู้มีคุณค่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ จงลืมการพยายามเป็นผู้ประสบความสำเร็จแต่จงเป็นผู้มีคุณค่าแทนตั้งคำถามว่ามีใครบ้างที่เติมสิ่งที่มีคุณค่าให้ชีวิตของเราบ้างและเราอยากเติมสิ่งที่มีคุณค่าให้ใครมากที่สุดทำสิ่งต่อไปนี้ทำรายชื่อบุคคลที่คุณรู้จักพร้อมจดบันทึกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องใดที่คุณทำให้เขามากที่สุดจำไว้ว่าถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญกับบุคคลน,นั้นอย่างจริงใจเขาหรือเธอคนนั้นจะไม่มีทางรู้สึกมีความสำคัญเลยเมื่ออยู่ร่วมกับคุณ ข้อที่19จดจําเรื่องราวผู้คนมีหลายคนปรารถนาให้คุณฟังเรื่องราวของเขามากกว่าให้คุณยินยอมทําตามความต้องการของเขาฟิลิปสแตนโฮปจงลืมอย่าเล่าเรื่องราวตัวคุณแต่จงฟังเรื่องราวของผู้อื่นตั้งคําถามว่าเรื่องราวของคุณมีอะไรบ้างจงทําสิ่งต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องราวของผู้คนเมื่อคุณพบเขาหรือเธอในครั้งต่อไปจําไว้ว่าทุกคนล้วนที่จะเล่าเรื่องราวของเขาข้อ20เล่าเรื่องราวดีด จัก,กรวาลประกอบด้วยเรื่องราวทั้งหลายไม่ใช่อะตอมมิลเอรนรูคิเซอร์จงลืมไม่ได้เป็นนักเล่าเรื่องมืออาชีพตั้งคำถามว่าเราทำให้ความคิดเห็นของเรามีน้ำหนักขึ้นกว่าการเล่าเรื่องได้อย่างไรจงทำสิ่งต่อไปนี้ใช้วิธีเล่าเรื่องราวแทนการถ่ายทอดข้อความออกไปจำไว้ว่าเรื่องเล่าติดตรึงใจได้นานแต่หลักการจะค่อยๆลืมเลือนไปข้อที่21ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สุดและต้องรีบจัดการอย่างเร่งด่วนที่สุดในชีวิตคือคุณจะทำอะไรให้ผู้อื่นบ้างมาติดรูเทอร์คิงจูเนียร์จงลืมการเห็นสิ่งต่างๆว่าขาดแคลนและหันมาให้ความสำคัญต่อการเห็นสิ่งต่างๆมีอยู่เหลือเฟือตั้งคำถามว่าใครบ้างที่เราจะให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจงทำสิ่งต่อไปนี้มอบความกรุณาอย่างตั้งใจและมีน้ำใจให้ใครสักคนเป็นพิเศษจำไว้ว่า จงให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถึงที่สุดเมื่อทำบางสิ่งบางอย่างให้ข้อ22จำชื่อผู้คนถึงจะเป็นบุรุษประเสรก็ตามการจำชื่อผู้คนเป็นเสียงอันแพร่ร่ำที่สุดของภาษานั้นๆและเป็นเสียงซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับเขาเดลคาเนกีจงลืมการโทษความจำที่ไม่ดีของคุณแล้วหันมาพยายามจำชื่อผู้คนตั้งคำถามว่าคุณพอจะบอกได้ไหมว่าชื่อของคุณมีที่มาอย่างไรหรือสะกดอย่างไร จงจำสิ่งต่อไปนี้ใช้วิธีเซฟแต่ละคนที่คุณเพิ่งรู้จักในสัปดาห์นี้จำไว้ว่าชื่อคือสมบัติอันมีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ทั้งหญิงและชายข้อที่23ชี้ให้ผู้คนเห็นจุดแข็งของตนการยกย่องผู้อื่นอาจจะมีประโยชน์ในการสอนเราไม่ใช่ให้เราเหมือนเดิมแต่เราควรทำเช่นนั้นออกัสเดอบลแฮร์จงลืมจุดอ่อนของผู้อื่นตั้งคำถามว่าบุคคลผู้นี้ทำอะไรได้ดีเยี่ยมเป็นพิเศษจงทำสิ่งต่อไปนี้ ทำทุกๆวันภายในหนึ่งสัปดาห์นี้จงบอกจุดแข็งผู้อื่นให้ทราบอย่างน้อยที่สุดหนึ่งคนจำไว้ว่าทุกคนล้วนมีเมล็ดพันธุ์ของความสำเร็จข้อที่24เขียนสิ่งที่ให้กำลังใจอนุภาพของถ้อยคำมีมหาศาลถ้อยคำที่เลือกสรรอย่างดีเพียงคำเดียวพอจะหยุดยั้งกองทัพซึ่งกำลังยกผลเข้ามาได้พอเพียงจะเปลี่ยนแปลงความปราชัยเป็นชัยชนะและเพียงพอจะป้องกันประเทศเอาไว้ได้เอมิลเดอร์คีแดง จงลืมการเป็นนักเขียนที่สมบูรณ์แบบและให้ความสำคัญกับการเขียนสิ่งต่างๆออกมาจากหัวใจตั้งคำถามว่าเราจะพูดอะไรออกไปเพื่อให้กำลังใจผู้อื่นในตอนนี้และมีผลต่อไปในอนาคตด้วยจงทำสิ่งต่อไปนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในวันนี้เขียนจดหมายหลายฉบับให้ผู้คนโดยตั้งจุดประสงค์เอาไว้เพียงข้อเดียวว่าจะเขียนเพื่อให้กำลังใจพวกเขาจำไว้ว่าถ้อยคำที่ดีมักมีอนุภาพในการให้กำลังใจ แม้ผู้เขียนจะลืมไปแล้วก็ตามข้อที่25ช่วยเหลือผู้คนให้เขาได้ชัยชนะมาตรฐานสำคัญที่สุดในการวัดว่าผมเล่นดีแค่ไหนอยู่ที่ผมช่วยเพื่อนร่วมทีมให้มีโอกาสเล่นได้มากกว่าที่ผมเคยทำไว้แค่ไหนเบลลัสเซลจงลืมการทำให้ชีวิตเหมือนการแข่งขันซึ่งคุณต้องเอาชนะคนอื่นให้ได้ทุกคนเพื่อจะได้รับชัยชนะตั้งคำถามว่าเราต้องการช่วยเหลือใครมากที่สุดและเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรจงทำสิ่งต่อไปนี้ วางแผนจะประสบความสําเร็จตั้งเป้าว่าคุณจะเดินไปทิศทางไหนพร้อมทั้งวิธีที่คุณจะได้รับชัยชนะจําไว้ว่าเมื่อคุณช่วยเหลือใครบางคนให้ได้รับชัยชนะคุณจะเป็นมิตรต่อบุคคลนั้นตลอดไปคุณสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเจาะลึก25กลยุทธ์รู้ใจคนหรือว่า25 Ways to Win People เขียนโดยจอห์นซีแม็กซ์เวลและเลสพาร์แปลโดยจุรายุดประเจิดลา